สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องธิดารัตน์เอสวันนี้นะคะบิ๊มจะพาทุกคนมาทำสเต็กเนื้อพริกไทยดำกันค่ะบอกเลยว่าทำง่ายมากๆนี่นะคะเราก็เริ่มจากการเอาพริกไทยดำมาตำให้ละเอียดก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมเนื้ออันนี้เป็นเนื้อแหลมโคขนนะซอสบาร์บีคิวนะคะซึ่งเป็นซอสที่ไว้สำหรับทำสเต็กอยู่แล้วผสมกับพริกไทยดำเพิ่มเติมไปหรือใครจะใส่กระเทียมเพิ่มไปก็ได้นะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อวัวของเราเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจ้าให้มันซึมเข้าไปในเนื้อก่อนก่อนที่เราจะเอาลงกระทะปิ้งของเราคือใครไม่มีเตาก็ใช้กระทะในการปิ้งได้นะคะบิมก็จะใส่น้ำมันเข้าไปในเนื้อนิดนึงให้มันแบบมีออยนิดหนึ่งนะคะทุกคนมีออยนิดหนึ่งแล้วก็ในการย่างนะคะบีมจะใส่เนยเข้าไปนะคะเนยที่ใช้เป็นเนยจืดค่ะเพราะว่าไม่ชอบกินเค็มๆนี้เราก็ใส่เนื้อเข้าไปเลยไฟต้องอ่อนมากๆเลยนะคะอ่อนมากๆย่างไม่นานค่ะประมาณ10นาทีได้มั้งพลิกไปพลิกมาเพราะว่าเนื้อมันไม่ต้องสุกมากก็ได้ไงสเต็กก่อนลองพลิกดูนะคะเป็นยังไงโอ้ยสีดีมากสีสวยมากวันนี้จะทำแบบมีเดียมแรร์นะรอไปก่อนใช้ไฟที่อ่อนมากๆเลยทีนี้ขั้นตอนการทดสอบว่าเนื้อเราได้หรือยังนะคะตอนนี้ตั้งใจจะทำเป็นมีเดียมแรร์ก็เลยใช้มีดนะคะหั่นดูข้างในเนื้อก่อนว่ามันแบบดูแบบว่ามีเดียมแรร์หรือยังแบบที่เราอยากได้หรือยังพอได้ปุ๊บไอ้นี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยกเนื้อมาพักไว้ที่จานค่ะปิ๊กง่าใช่ไหมจากนั้นจะมาสอนทำเห็ดกับแครอทผัดเนยกันจ้ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็มีกระเทียมเนยเห็ดแล้วก็แครอทนิดเดียวพอเนยเริ่มละลายนะคะก็จะใส่กระเทียมลงไปเข้าไปผัดให้หอมนะคะจากนั้นเราก็เตรียมแครอทที่เราหั่นเอาไว้เป็นแบบแท่งยาวๆอ่ะใส่เข้าไปก่อนเห็ดเพราะว่าแครอทมันจะสุกช้ากว่าเห็ดทำเป็นแท่งๆอย่างนี้พอใส่แครอทเข้าไปปุ๊บก็ผัดนะคะให้มันแบบว่ารู้สึกว่าแบบเริ่มแบบเข้าสีเข้าเนื้อแล้วก็ใส่เห็ดตามลงไปจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือประมาณ1หยิบมือนะคะแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยทีนี้เราก็พอแครอทมันจะสุกเสร็จแล้วเห็ดเข็มทองมันจะดูดเนยขึ้นมาได้ดีมากๆเลยผัดให้มันเข้าเนื้อกันนะคะจากนั้นก็เสร็จสิ้นจ้าเสร็จแล้วทุกคนดูเพิ่มสลัดนิดนึงโดยการใส่ผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็น้ำสลัดนิดนึงคือมันเข้ากันมากๆเลยจานนี้ทำง่ายมากๆคือถ้าไปซื้อข้างนอกก็หลายบาทอยู่นะคะแต่นี่เราทำเองเราได้เนื้อแบบอร่อยด้วยแล้วก็รสชาติที่เราชอบด้วยนะคะถือว่ามือใหม่ทำได้นะคะทุกคนใครที่อยากลองทำสเต็กเนื้อก็ลองทำตามกันได้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายเอาโชว์เนื้อก่อนค่ะเอากินว่าไหมอร่อยเนาะ